สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทในวันแรกมีรายงานว่าช่วงหนึ่งระหว่างการอภิปรายนายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้ลุกขึ้นอภิปรายงบประมาณรายจ่ายของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมได้งบประมาณ 14,972 ล้านบาทโดยระบุถึงข้อครหาในการเลือกปฏิบัติต่อนักโทษบางคนที่ติดคุกทิพย์กว่า120วันโดยที่ไม่ได้ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวทำให้นายครูมานิษฐ์สังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงโดยทันทีระบุว่าผมไม่คิดว่านายจุรินทร์จะอภิปรายเพราะที่ผ่านมาเป็นรัฐมนตรีที่ล้มเหลวมาโดยตลอดนายครูมานิษฐ์บอกว่าตนไม่เห็นด้วยที่จะเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาตนรู้ว่าที่กำลังพูดถึงนั่นคือนายทักษิณชินวัตรที่ท่านโดนกลั่นแกล้งไปอยู่เมืองนอกกว่า17ปีแล้วกลับเข้ามาแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าที่ทุกครั้งที่ขออนุญาตมีใบรับรองจากอธิบดีและผู้เกี่ยวข้องแต่นายวันมูฮัมหมัดนอประธานในที่ประชุมได้ให้นายจุรินทร์อภิปรายต่อแต่ขอให้นายจุรินทร์พยายามอย่าเอ่ยถึงบุคคลภายนอกสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้ลุกขึ้นประท้วงนายครูมานิษฐ์ต่อระบุว่านายครูมานิษฐ์ได้กล่าวสิ่งที่เป็นเท็จในสภาว่ากล่าวหาและเสียสีนายจุรินทร์เป็นผู้บริหารราชการที่ล้มเหลวถือเป็นการใส่ร้ายอย่างร้ายแรงจึงขอให้ถอนคำพูดแต่นายวันมูฮัมหมัดนอวินิจฉัยว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ใช่คำหยาบคายใดๆอีกทั้งคนฟังสามารถตัดสินเองได้จึงขอให้นายจุรินทร์อภิปรายต่อ979ล้านบาทเฉพาะงบ67ที่มาขอเที่ยวนี้ 6,620 ล้านบาทวัตถุประสงค์เอาไปทำอะไรครับเอาไปยกระดับควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหลักสิทธิมนุษยชนโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติสถานที่ดำเนินการคือเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศครอบคลุมผู้ต้องขัง 280,000 คนผมเรียนว่าผมสนับสนุนงบประมาณก้อนนี้เพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ผมมีคำถาม2ข้อครับข้อ1รัฐบาลในฐานะผู้ใช้งบประมาณปี66และกำลังของบปี67อีก 6,620 ล้านบาทได้บริหารโครงการตามวัตถุประสงค์โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังทั้ง 280,000 คนหรือยังเพราะมีข้อเคลือบแคลงเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมรัฐบาลปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพย์มาแล้วกว่า120วันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานนะท่านประธานที่เคารพครับครับผมประท้วงครับประท้วงวันนี้สังคมครับครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วผมนั่งฟังมาตั้งแต่เบื้องต้นผมไม่คิดว่าท่านอดีตรัฐมนตรีจะลุกขึ้นอภิปรายที่ด้วยซ้ำงบประมาณเพราะว่าท่านล้มเหลวมาตลอดเลยครับครับอภิปรายครั้งสุดท้ายคะแนนก็น้อยกว่าเขาเงินกู้ที่เรากู้ดิอันนี้ผมต้องขออภัยอาจจะถอนแล้วแต่ว่า คือเรื่องที่กำลังคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกประเด็นแล้วกำลังลากออกไปนอกประเด็นก็สไตล์เก่าๆเหมือนเดิมครับแต่ผมไม่เห็นด้วยนะที่จะเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาสู่ในสภาอย่างนี้ผมรู้ว่าที่กำลังจะพูดถึงคนชื่อทักษิณชินวัตรที่ท่านโดนกลั่นแกล้งไปอยู่เมืองนอก17ปีแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าประธานต้องเข้าใจว่าทุกครั้งเนี่ยที่ท่านขออนุญาตเนี่ยมีใบรับรองจากอธิบดีครับมีใบรับรองได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่ครูมันได้ประท้วงก่อนว่าประท้วงเป็นไปตามข้อบังคับว่านอกประเด็นหรือไม่นะฮะใช่ครับนะครับเอาประธานวินิจฉัยข้อ69ครับข้อ69ครับครับข้อ19ครับครับผมได้ฟังผู้อภิปรายแล้วก็ยังอภิปรายอยู่ในประเด็นอยู่นะครับขอให้คุณจุรินทร์
พยายามหลีกเลี่ยงชื่อบุคคลภายนอกเท่านั้นนะครับท่านประธานครับเชิญต่อครับท่านประธานครับผมขออนุญาตครับท่านประธานครับท่านประธานครับฝั่งนี้ครับมีประท้วงเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชโชนะครับผมขอประท้วงผู้ประท้วงเมื่อกี้ครับท่านได้กล่าวสิ่งที่เป็นเท็จในสภานี้จริงๆผมก็ให้ความเคารพท่านขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านมานิษฐ์สังพุ่มท่านบอกว่าผู้อภิปรายเป็นบุคคลที่บริหารราชการล้มเหลวอันนี้ถือว่ากล่าวหาและเสียดสีอย่างร้ายแรงผมคิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรติคำพูดที่จะออกมาจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติเนี่ยต้องมีเหตุและผลต้องเป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นผมอยากให้ถอนคำพูดครับครับถ้าเรื่องอดีตมาพูดเนี่ยต้องถอนคำพูดก่อนครับครับคุณชัยชนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไม่ใช่ผิดข้อบังคับคือเป็นการเสียดสีหรือใช้คำหยาบผมอยากให้ท่านพี่ประท่านจุลินทร์ไม่ได้ครับท่านประธานครับคือการกล่าวหาสิ่งในอดีตที่ผ่านมาแล้วบอกว่าล้มเหลวเนี่ยล้มเหลวตรงไหนครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นครับไม่เป็นไรคนฟังข้างนอกท่านประธานถอนก่อนนะครับครับสภานี้จะได้มีบรรทัดฐานท่านประธานครับไม่นั้นสภามันเดินต่อไม่ได้ถ้าบอกล้มเหลวรัฐบาลนี้ก็ล้มเหลวครับครับเพราะท่านก็เปลี่ยนแค่ชื่อจากรัฐบาลกลับครับคุณชัยชนะครับผมพยายามที่จะให้การอภิปรายดำเนินไปด้วยดีแต่ความคิดเห็นที่ยังไม่ใช่คำหยาบคายหรือเสียดสีเป็นความเห็นซึ่งทั้งสองฝ่ายก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นได้คุณชัยชนะครับขอไปผมได้วินิจฉัยไปแล้วครับก็ยังตรงไปตรงมาครับเชิญคุณจุลินต่อครับก็อย่างนี้ครับท่านประธานครับงั้นผมขอให้ที่ประชุมนี้บันทึกไว้นะครับครับได้ครับถ้ากล่าวเสียดสีแบบนี้ได้คุณชัยชนะได้ประท้วงแล้วแต่ประธานได้วินิจฉัยว่ายังไม่ผิดข้อบังคับก็ขอให้คุณจุลินต่อครับได้ครับขอบคุณครับคุณชัยชนะครับครับเชิญครับคุณจุลินครับผมไม่ประสงค์จะเอ่ยชื่อบุคคลใดครับขอให้ท่านประธานสบายใจได้ผมเคารพกติกาเสมอครับคำถามของผมก็คือทำไมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบบริหารโครงการงบ 38,900 ล้านบาทไม่ทำข้อเคลือบแคลงสงสัยที่กระผมกราบเรียนเมื่อสักครู่ให้กระจ่างและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ